คุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอัธวิชย์ครับครับสวัสดีครับทำไมถึงเลือกไปรวมไทยสร้างชาติหล่อเลือกได้ขนาดนี้คุณอัธวิชย์สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วผมเนี่ยว่างเว้นการเมืองมาสักแป๊บเดียวนะไม่นานยังคิดถึงกันอยู่เลยเข้าใจอยู่ครับครับแล้วก็มันก็มาผมก็มาทำงานร่วมกับภาคประชาชนเป็นหลักนะครับใช่ใช่ครับทำกฎหมายเครดิตบูโรทำเรื่องผังเมืองกรุงเทพนะครับครับเพราะว่าที่ธีรพันธ์สารัตวิภาคก็สนิทกันนะครับก็ชวนไปทำกฎหมายเรื่องไปเขียนงานนโยบายอ่ะเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูประบบพลังงานโดยเฉพาะงานด้านไฟฟ้าเข้าใจแล้วนักกฎหมายเศรษฐศาสตร์หาไม่ได้ง่ายๆเข้าใจแล้วโอตรงเป๊ะคือคุณอัธวิชย์เนี่ยเรียนทั้งกฎหมายเรียนทั้งเศรษฐศาสตร์นะคุณผู้ฟังคือเรียนธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็จบมึงนั่งเยอะแยะเก่งใหญ่โตทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยพอบอกว่าคุณพีรพันธ์ชวนไปทําเรื่องนี้เนี่ยมันตรงเป๊ะเฉลยเลยเพราะว่ามันต้องแก้กฎหมายด้วยแล้วมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวในช่วงปลายปีนี้ครับจะได้เห็นกฎหมายที่ผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นตอนเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตราคาจะถูกลงครับก็ตอนแรกไปช่วยที่พลังงานกระทรวงพลังงานแล้วสักพักนึงก็พองานส่งไปเรียบร้อยนะครับคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าอยากให้มาช่วยงานดันกฎหมายนโยบายอื่นๆที่แปลงนโยบายเป็นกฎหมายเข้าสภาในส่วนของรวมใจชาตินะครับครับถ้าจะดันถึงที่พักเนี่ยท่านก็อยากจะให้สมัครสมาชิกพักให้เรียบร้อยเพราะว่าตามกฎหมายก็ต้องเป็นสมาชิกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกระบวนการมันมีกระบวนการในกฎหมายอยู่ก็ตัดสินใจสมัครก็มาช่วยเรื่องเกี่ยวกับงานกฎหมายที่แปลงนโยบายก็กระบวนการเป็นกฎหมายไปครับครับคุณอัธวิชย์นี่ก็สัปดาห์หน้าก็จะเห็นกฎหมายสำคัญอันหนึ่งเรื่องสุรารวมไทยซึ่งจะเป็นกฎหมายประกบกับสุราก้าวหน้าครับครับก็เดี๋ยวจะเห็นในสัปดาห์หน้าครับโอ้โหสุรารวมไทยแค่ชื่อกฎหมายก็เสด็จสะดาวแล้วรอติดตามคุณอัธวิชย์งานก็ต้องเดินการเมืองก็เข้มข้นเหลือเกินแม้อยากจะถามว่านี่มีงานค้างใหญ่ขนาดนี้มันเป็นงานปฏิรูปพลังงานนะผมก็เอาใจช่วยหัวหน้าพีรพันธ์จริงๆนะไม่ได้เจอท่านไม่ได้รู้จักท่านส่วนตัวก็ยังไม่เคยสัมภาษณ์ท่านด้วยโอกาสยังไม่พอดีกันแต่ว่าเอาใจช่วยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนประเทศได้อย่างที่เราก็รู้กันมีมืออย่างคุณอัธวิชย์ไปช่วยนี่ก็รู้สึกดีนะครับคือรู้สึกว่างานมันจะได้แบบสำเร็จได้จริงๆแต่รัฐบาลนี้จะอยู่ถึงปีไหมคุณอัธวิชย์ผมว่าก็ดูแล้วก็ยังมีเท่าที่ผมดูนะว่าเขาก็มีเสถียรภาพพอสมควรนะเพราะว่าเขามีจำนวนพักที่มากขึ้นกว่าเดิมครับคือถึงแม้ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเข้าใจว่านะครับครับเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์นี้ได้เรียบเชิญไปแล้วหนึ่งได้ก็พักพลังประชารัฐเองเนี่ยครับแต่ว่าแล้วก็คือก็มาเป็นครึ่งเหมือนกันถึงแม้ว่าไม่ได้มาเต็มพักแต่ก็มาเป็นครึ่งอ่าฮะจำนวนแล้วในวิชาการเมืองเนี่ยต้องถือว่ามันมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าการเมืองคือการเมืองครับตอบไม่ได้เหมือนกันว่าระยะทางไกลใช่ไหมคือเราย่อมรู้ว่าตัวเลขนี้ก็คิดว่ามีโอกาสอยู่ได้จนครบเทอมครับครับการเมืองในสภาเข้มแข็งอันนี้เราต้องยอมรับว่าจำนวนมือนี่ล้นเหลือระดับ320ขึ้นนะคุณอัธวิชย์ย่อมเข้มแข็งแน่นี่การเมืองนอกสภาไม่ได้หมายถึงม็อบคือม็อบเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งพลังอื่นๆที่จะรุนแรงตอนนี้อาจจะเป็นพลังของเสียงของประชาชนที่สามารถจะเปล่งออกมาดังๆผ่านระบบโซเชียลมีเดียที่ยังไม่ต้องออกมาเป็นม็อบก็ตามแน่นอนกลับมาถึงคำถามที่ตั้งใจเชิญคุณอัธวิชย์เลยไทยโพสต์บอกว่ายีประชาธิปัตย์ผสมพันธุ์เพื่อไทยคือตอนนี้อยู่รวมไทยสร้างชาติก็จริงแต่ขอถามไปถึงปรากฏการณ์นี้ก่อนเพราะว่าเคยอยู่ประชาธิปัตย์ด้วยมองปรากฏการณ์นี้ยังไงครับและแน่นอนตอนนั้นก็กปปส.คุณอัธวิชย์ก็เดินอยู่ตรงนั้นมองปรากฏการณ์นี้ยังไงผมคิดว่าอยู่ที่ในกรณีของรวมไทยก่อนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะเขาตัดสินใจร่วมรัฐบาลแต่ต้นฮะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ในช่วงตอนต้นที่รวมไทยเข้าร่วมกับรัฐตั้งรัฐบาลนี้เหมือนกันแต่ว่าในทางที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นนะว่าคุณพีรพันธ์เองก็ทำผลงานเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานชัดแล้วราคาไฟฟ้าเนี่ยคุณพีรพันธ์แกเปลี่ยนกติกาเยอะจนมันปรึงราคาได้ควรครับผมคิดว่าผลงานเป็นตัวฟ้องหลักถ้าผลงานไม่ชัดผลงานไม่ดีเนี่ยคนเขาจะตอนเลือกตั้งเขาก็จะไม่เลือกแล้วเข้าใจโอเลตติ้งก็ขึ้นเรื่อยๆนะคุณพีรพันธ์ทีนี้เป้าคือคุณขิงมันก็ต้องดูผลงานว่าออกมาเป็นยังไงครับเข้าใจแล้วก็การมีเสถียรภาพของพรรคนี่สำคัญมากนะหมายความว่าถ้าจะร่วมคือร่วมไม่ร่วมคือไม่ร่วมถ้ามันมากึ่งๆมา50-50เนี่ย
มันจะมีลักษณะเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลเนี่ยมันจะแปลกแต่ถึงว่าในขณะที่พรรคเดินร่วมไปเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ใจส่วนหนึ่งยังเป็นฝ่ายค้านอยู่เนี่ยอารมณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บจะทำไม่ดีครับนะครับผมคิดว่าใบไหนต้องไปชิ้นเดียวกันเลือกเอาทางใดทางหนึ่งแต่อย่าก้ำกึ่งก้ำกึ่งแล้วยุ่งครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รวมไทยสร้างชาตินี่เข้าร่วมรัฐบาลดังนั้นต้องเดินต้องดันทีนี้เป้าคือคุณขิงสิคือประชาชนเนี่ยตอนนี้มีฟีดแบ็กอย่างที่ไทยโพสต์เขาลงเมื่อสักครู่ก็ไม่เกินเลยคือพูดถึงประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยแต่รวมไทยสร้างชาติคุณขิงก็เป็นเป้าเพราะว่าเคยเป็นกปปส.แล้ววันนี้คือตอนนั้นนี่ไปต้านอาคือคุณยิ่งลักษณ์แล้ววันนี้มากับหลานคือคุณอุ้งอิงคุณอิงชินแล้วก็เราจะร่วมรัฐบาลแล้วเอาละเราจะไม่ต้องมองคุณสมบัติผมคิดว่าคุณสมบัติน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะถามคุณสวัสดิ์นิดนึงเพราะเป็นนักกฎหมายด้วยนะคุณอัจฉริยะเอามาตรงประเด็นคุณขิงที่เป็นประเด็นของแฟนคลับเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมจะไปช่วยคุณอิงไปร่วมรัฐบาลรับตำแหน่งรัฐมนตรีเอาประเด็นนี้ก่อนคุณอัจฉริยะว่าไงคืออันเนี้ยผมเวลาผมพูดปุ๊บมันจะกลายเป็นผมเป็นสมาชิกรวมไทยมันอาจจะมีความเข้าใจอาจจะมีความเป็นเขาเรียกอะไรเชียร์เพื่อนอะเชียร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ถามจริงถ้าผมไม่ได้เป็นสมาชิกรวมไทยผมก็ตอบแบบนี้นะเพราะจริงผมเคยถูกสัมภาษณ์แบบนี้มาแล้วด้วยเหมือนกันอืมใช่คือผมคิดว่าคือรวมกันเนี่ยมันเกิดอิมแพคได้เยอะกว่านะคือถ้าเกิดไม่รวมเนี่ยเราคิดว่าเราสันโดษของเรานะครับแล้วก็แยกปัญหาออกไปเนี่ยการที่ได้ทำงานเนี่ยมันจะยากขึ้นเยอะครับคือมันถึงเกิดเป็นหัวใจของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอ่ะมันต่างคนต่างดึงต่างคนต่างต้องยอมถอยคนละก้าวอ่ะเพื่อเดินบางคนบอกว่าการถอยคนละก้าวคือหมายถึงการที่ทุกคนได้เป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเราคิดเลยไปถึงความเป็นตำแหน่งอ่ะการถอยมันนิดนึงแล้วรวมกันเนี่ยมันทำงานได้นะมันอยู่ที่ประโยชน์ว่าทำอะไรแล้วเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมพูดหลายครั้งมากเลยคือว่ามันต้องแยกกันระหว่างพ่อกับลูกหรือแยกกันระหว่างอากับหลานนะคือถ้าเกิดว่ามันคนละคนกันน่ะแล้วการบริหารงานผมว่ามันไม่เหมือนกันนะคือทุกคนเนี่ยมันตกบันไดด้วยตัวเองหมดทุกคนนะตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เดินเข้ามาเป็นน้องคุณทักษิณนั้นผมก็เป็นผู้แทนอยู่นะครับเป็นคุยทำอะไรทำอยู่หลายอย่างอ่ะคือตอนคุณยิ่งรักมาใหม่ๆเนี่ยบรรยากาศก็ทุกคนก็ให้การยิ่งรักนะใช่ฮันนีมูนแม้กระทั่งเรื่องน้ำท่วมใหญ่ปี54ครับผ่านไปถ้าใครแบบทันยุคนั้นนะมันมีน้ำท่วมใหญ่มากในประเทศไทยใช่ไหมทุกคนก็ให้โอกาสคุณยิ่งรักมาถึงจนโค้งสุดท้ายจนกระทั่งมันไปจุดแตกหักตรงพรบนิรโทษกรรมเนี่ยคือผมคิดว่าคนทุกคนควรได้รับการให้โอกาสรวมถึงคุณอุ้งอิงด้วยผมว่าไม่แน่นะเราใจเย็นๆดูนิดนึงทุกอย่างมีโอกาสเราอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจเขาไปก่อนโดยที่เขาเป็นลูกใครอ่ะแต่ว่าดูก่อนว่าให้โอกาสก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องแยกย้ายแต่ว่าต้องดูก่อนนะครับผมว่าเที่ยวนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่แปลกคือนายกก็37 38ครับผู้นำฝ่ายค้านก็37 38ใช่รวมไปถึงเอกนัทพร้อมพันเองเนี่ยที่เข้าไปใหม่เนี่ยนะที่เตรียมจะเข้าไปก็อายุ37 38ใช่มันอาจจะต้องถึงเวลาคุณอัจฉริยะโตไปเลยอ่ะคุณดับในยุคนี้อ่ะใช่คุณอัจฉริยะกลายเป็นคนแก่ไปเลยอ่ะคุณอัจฉริยะ40เท่าไหร่ละ45หรือยังผม46 46เห็นมั้ยผมก็เลยงงมองกลับไปเราก็เป็นเด็กวันนี้อ้าวตายวันนี้อายุเยอะอันนี้ยุคก็เปลี่ยนเนาะแต่ว่าคนละคนกันอันนี้อันนี้ก็ฟังขึ้นพอสมควรแต่ว่าคือความที่คนดูพันกันคุณอัจฉริยะอันนี้ต้องถามในอีกฝั่งนึงนะฮะคือเนื่องจากว่าคุณดูอิงก็อาศัยบารมีคุณพ่อคุณอาอันนี้พูดกันตามตรงในการขึ้นสู่ตำแหน่งท่านอาศัยบารมีของคนรุ่นที่แล้วคือไม่ได้มาเปล่าๆแล้วบอกเอ้ยคุณพ่อเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าอยู่คนละบทบาทมีสถานภาพหรือมีชีวิตที่ไม่ดีหมายถึงว่าไม่ถูกต้องอะไรก็ตามมันไม่ใช่แต่ตอนเนี้ยเขาใช้บารมีพ่อกับอามาเป็นนายกรอบนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องมองควบแต่คุณอัจฉริยะก็บอกว่าอย่างไรเขาก็เป็นตัวเขาเองมันก็เลยต้องเนี่ยชั่งน้ำหนักว่าตกลงมันอยากให้มองผมอยากให้มองแบบนี้นะบางอย่างมันก็บางอย่างในอารมณ์นั้นมันก็มีโอกาสมันไม่ใช่มองมันไม่ใช่เรามองโลกในแง่ดีหรอกแต่ว่าเราอยากให้มองในโอกาสมันมีโอกาสอยู่อ่ะคือคุณพ่อผมจะเปรียบเทียบไงเดี๋ยวบางทีนะคนเราอะคนอายุเท่านายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับอายุ37เนี่ยบางทียังไม่ได้คิดที่เป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรเลยครับแต่เขามีโอกาสขึ้นตำแหน่งสูงสุด
ครับนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นต้นไม้นะเหมือนต้นไม้อยู่บนภูเขาอ่ะโอ้แหมอย่างคนปกตินะอย่างผมอ่ะอย่างผมอย่างใครก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เกิดบนที่ราบปกติของเรานะต้นไม้ก็โตไปแต่คนก็ของเขาในต้นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาอยู่บนภูเขาเนี่ยเห็นภาพเขามีโอกาสทำงานได้ดีครับกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเขาทำงานได้ดีนะเข้าใจเขามีโอกาสแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวแทนของคนในเจเนอเรชันนั้นที่จะไปอยู่จุดนั้นครับนี่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคุณนุ้งอิงนะผมหมายถึงท่านผู้นำฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนด้วยครับคือแต่ละคนเนี่ยมันมีแฮนดิแคปติดมาทั้งนั้นน่ะคุณยิ่งรักก็นำสกุลโทษทีคุณอุ้งอิงก็นำสกุลชินวัตรครับท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านนี่ก็เป็นเศรษฐีเนาะคุณอาหรือท่านไหนก็มีบทบาทนะครับคือแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานทำอสังหาริมทรัพย์เข้าตัวอะไรต่ออะไรมาพื้นฐานชีวิตที่แบบครอบครัวมาที่ดีแต่ว่าอันนั้นแหละท่านจะแปลงเป็นประโยชน์กับสังคมได้มากแค่ไหนมันเหมือนกับเรานั่งดูเพื่อนนั่งดูน้องที่แบบเขาขึ้นไปข้างบนและในตำแหน่งสำคัญสำคัญมีได้อย่างเดียวในใจที่คิดขณะนี้ของผมคือลุ้นให้เขาเหล่านั้นไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลให้เขาได้มีโอกาสเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งเป็นตัวแทนของคนในเจเนอเรชันนั้นได้ดีแล้วขึ้นไปผมลุ้นตลอดนะแต่ว่าโอกาสฮันนีมูนพีเรียดมันมีไม่ยาวถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วง 3-4 เดือนนี่เราจะเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่าศักยภาพของเขาเหล่านั้นเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนในวันนี้เขาอยู่ในอำนาจครับคุณอัธวิทย์เองเนี่ยอยู่ในการเมืองมาแน่นอนเป็นจริงๆเป็นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ยังใหม่อยู่คุณอัธวิทย์ถ้าใครบอกว่าโอ้ถ้าเทียบกับนายกแล้วกลายไปอายุเยอะจริงๆก็ยังไม่เยอะหรอกทุกคนยังมีเวลาอีกนะแต่มองไปที่จริยธรรมมันเป็นคุณสมบัติข้อใหม่ที่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยถูกบังคับใช้และทำให้เห็นว่ามันมีฤทธิ์ขนาดปลดนายกอย่างคุณเศรษฐาทวีสินตกเก้าอี้มาได้และคุณขิงเองก็ถูกพูดถึงและอีกหลายๆคนถูกพูดถึงคุณอัธวิทย์เองก็เป็นนักกฎหมายอย่างที่ว่าด้วยเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงกังวลไหมเพราะว่ายังกลับเข้าเป็นนักการเมืองแล้วด้วยผมเรียนตรงไปตรงมานะว่าเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเลยแหละที่จะต้องมีในกฎหมายเขาใช้คำว่าต้องผิดจริยธรรมร้ายแรงเนาะถึงจะเป็นไม่ได้แทนที่เราดูว่าไอ้มาตรฐานคำนี้มันถูกขีดเส้นอย่างไรคนที่ขีดเส้นเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเขาเป็น9คนเรียนกฎหมายบ้างไม่เรียนกฎหมายบ้างรัฐศาสตร์บ้างปะปนกันไปเพราะเป็นศาลที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมปกตินะครับเขาก็โหวตกันปรากฏว่าคุณกรณีคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมันชัดมากเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเคยเป็นทนายความและเขาถูกถอนใบอนุญาตว่าความโดยสภาทนายความสภาทนายความเป็นทนายวิชาชีพถูกไหมครับแล้วเขาจัดการเขาบอกถอนใบอนุญาตคุณพิชิตเพราะอะไรเพราะแกเอาถุงขนมวางเงิน2ล้านบาทไปไว้ที่ศาลนะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้ก็ถูกสมาคมที่เป็นมารยาททนายความเขาเนี่ยตัดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตัดสินคุณพิชิตก่อนล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญหรอกมันคือคนในวงการเขานั่นแหละก็คือคนในวงการเขานั่นแหละเป็นคนได้ด้วยกันทีนี้ย้อนกลับมาครับนั่นคือบรรทัดฐานของมาตรฐานจริยธรรมที่ศาลเขาวางศาลรัฐธรรมนูญวางทีนี้พอมาดูวันนี้พอจะแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยพอพูดถึงมาตรฐานจริยธรรมอีกเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าผมไปดูมาตรฐานจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญที่เขายึดเป็นตัวหลักหมายถึงว่าคนจะเป็นศาลเนี่ยเขาจะยึดแนวจริยธรรมอันนี้นะครับเป็นตัวหลักคือถ้าเกิดเอาอันนั้นเป็นตัวหลักเนี่ยมันจะมากกว่าการถูกจริยธรรมร้ายแรงทีนี้มันแล้วแต่ว่าเอามาตรฐานเกณฑ์ไหนเป็นตัววัดคือถ้าเกิดเราระแวงไปเสียหมดในการที่จะแต่งตั้งเนี่ยนะมันก็จะเกิดความถูกฟ้องไม่จบไม่สิ้นแต่ผมเชื่อว่าพอถึงขึ้นจริงศาลนั่นก็ไม่ได้จะลงแบบหมดหรอกเพราะมันต้องมีอยู่ว่าจริยธรรมนั้นคือจริยธรรมไหนครับทำไมอันนั้นของคุณพิชิตก็โดนตัดโดยมารยาททนายความมันก็เป็นเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าบางเรื่องเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมนะครับบางทีเนี่ยถึงขนาดว่ามีหน้าที่ตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ะ เช่นสมมติว่ามีกฎหมายบอกคุณเคยผิดเรื่องนี้มาหน่อยนึงแต่ถามว่าอันนั้นมันร้ายแรงไหมมันถึงขั้นผิดจริยธรรมไหมตามมาตรฐานจริยธรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่ามาพบว่านายกอไก่นี่เคยขับรถแบบขับรถฝ่าไฟแดงนี่ผิดจริยธรรมไหมเป็นอย่างเป็นกฎหมายเทคนิคผิดไหมอะไรน้อยๆใช่ไหมเล็กๆความขยายความไปได้เรื่อยนั่นแหละแต่ว่าผมก็ชอบนะมันทำให้จริยธรรมมันถูกถามหาอย่างพวกตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยโอ้จะได้รู้ว่าต้องมีเนาะจะได้ต้องมีน้อยเพียงใดเนี่ยอย่าไปกังวลว่ามันจะถึงขนาดว่าทำอะไรไม่ได้เลยเป็นตัวไม่ได้เลยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ามัน
มันไม่ใช่การผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงคนละเรื่องกันโอเคนี่มุมมองนักกฎหมายจริงๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยคุณอัธวิทย์ทีนี้คุณอัธวิทย์เองหรือคุณขิงเองก็ยังอยู่ในบทบาทของรทสช.สิทธิ์ปัจจุบันพอมองไปที่สิทธิ์เก่าซึ่งทั้งคู่ก็เป็นประชาธิปัตย์เกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้มันแตกเป็นสองฟากมันอาการมันหนักยิ่งกว่ารวมไทยสร้างชาติคือรวมไทยสร้างชาติยังเป็นอันหนึ่งเดียวกันร่วมรัฐบาลวันนี้จะส่งคุณขิงไปร่วมกับหลานที่เอาละเคยใต้คุณอาตอนเป็นบทบาทในอดีตแต่คนละคนกันแล้วก็ต้องมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นและโอกาสที่กำลังจะทำคือการปฏิรูปพลังงานใหญ่เหลือเกินมากกว่าความรู้สึกใจเล็กใจน้อยผมเข้าใจได้เดี๋ยวค่อยทำความเข้าใจกับแฟนคลับทีนี้มองย้อนกลับไปที่ประชาธิปัตย์เขาแตกเป็นสองทางทาง4คนของเหล่าผู้อาวุโสในประชาธิปัตย์กับเหล่าคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาในยุคที่คุณอัธวิทย์คุณกรคุณขิงใครต่อใครก็ออกไปซะด้วยเหมือนกับผลัดใบตอนนั้นตอนนี้ยิ่งกว่าผลัดใบมันผลัดอะไรก็ไม่รู้คุณอัธวิทย์อะไรเกิดขึ้นในประชาธิปัตย์มองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกโรงเรียนเก่าเราเป็นยังไงบ้างคุณอัธวิทย์ครับคือประชาธิปัตย์เขาเปลี่ยนไปมากอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาเป็นคนใหม่เกือบหมดครับจริงๆผมเดินเข้าไปเองผมก็ไม่รู้จักคุณเจ้าหน้าที่จะคุ้นกับหลายๆท่านนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวสสเองเนี่ยใหม่เกือบหมดเหมือนกันนะครับนั่นก็อาจจะมีความคิดของเขาในแนวทางใหม่ที่เราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็วิจารณ์เขาลำบากเนื่องจากว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเรามองปุ๊บเราจะรู้ทางว่าอ๋อโอเคจะถึงใจแบบนี้แต่ตอนนี้เราเดาทางไม่ถูกเพราะว่าเพื่อนพี่ๆที่เคยอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้แทนในขณะนี้การที่เขาเข้าสู่ตำแหน่งการได้มาสู่ตำแหน่งของเขาแต่ละคนมีประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกันเนี่ยเราบอกไม่แม้อันนี้สำคัญไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับโอ้เข้าใจคือโอ้อันนี้ชัดเจนมากคือคนที่อยู่ตอนนี้ในประชาธิปัตย์ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ที่เรารู้จักคือไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีนะแต่หมายความว่าเขาเป็นอีกประชาธิปัตย์หนึ่งเปลี่ยนไปผมไม่ตัดสินใครทั้งนั้นใช่ใช่ใช่แล้วผมก็ไม่ตัดสินไม่ได้อยู่ในยุคที่ผมอยู่เข้าใจแล้วผมก็เขาไม่ใช่คนเดิมออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วเมื่อหลายปีที่ฮ่าเห็นไม่ตรงกันผมก็ออกในส่วนของผมนั้นผมก็จะไม่ไปพูดถึงในอดีตว่าทำไมผมเห็นไม่ตรงเลยผมก็ไม่พูดอีกแล้วเพียงแต่ว่าเรามองกับแค่บอกว่าเราไม่รู้จักคนเหล่านี้ในแง่ของความคิดอ่านเขาก็แล้วกันแต่เรารู้จักคุณชวนเรารู้จักคุณบัญญัติเรารู้จักคุณอะไรล่ะฮะสามท่านคุณจุลินแล้วก็แน่นอนของคุณบุญญามณีคุณลูกชายคุณสันเพชรเรารู้จักแต่ว่าความที่ไม่หล่อหลอมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือไม่สามารถจะส่งมอบสปิริตของความเป็นประชาธิปัตย์ต่อไปยังคนรุ่นนี้ได้คือต้องบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปอย่างที่เห็นเมื่อโรงเรียนเปลี่ยนรุ่นแล้วเฮ้ยเด็กมันเปลี่ยนไปหมดเด็กสมัยนี้ไม่ได้คิดเหมือนเด็กสมัยก่อนก็เป็นไปได้อันนั้นเป็นโรงเรียนแต่ประชาธิปัตย์ก็ความเป็นโอ้โหต่อเนื่องที่สุดแล้วพอเขาเปลี่ยนไปแฟนคลับก็ตกใจเปลี่ยนไปเหมือนกันก็ยังโต้กันอยู่ก็ต้องดูเขาต่อไปใช่ไหมคุณอัธวิทย์อยากจะสรุปเรื่องราวนี้ยังไงสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยนะต้องบอกไม่มีความเห็นอื่นเลย คืออยากสรุปอะไรรอดูแล้วกันเกินไปกว่าตัวเข้าใจที่ผมเรียนสสท่านเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับยุคนู้นแล้วแล้วเหลือท่านยุคเก่าๆอยู่ไม่กี่ท่านซึ่งที่เก่าไม่กี่ท่านเราพออ่านท่านออกได้อย่างท่านชวนเนี่ยผมเดาได้นะว่าท่านชวนเองเนี่ยสุดคือแนวไปให้ปัดเนี่ยก็ต้องเคารพมติพรรคเดี๋ยวเขาก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารบวกสสแล้วก็โหวตกันออกมาครับถึงโหวตกันออกมาก็คิดว่าคงจะเข้าร่วมเพราะเนื่องจากว่าตัวจำนวนสสเนี่ยน้ำหนักมันเยอะนะครับแล้วก็การบริหารก็มีน้ำหนักเยอะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านหัวหน้าพรรคเฉลิมชัยศรีอ่อนก็คุมพื้นที่ได้ครบก็สิทธิ์วีโต้อยู่4คนที่เราเห็นนะครับครับนี้ท่านชวนเองเนี่ยแต่ท่านชวนเองถ้าเป็นนักการเมือง 100% คำว่าเป็น 100% ของท่านเนี่ยหมายความว่าผมเชื่อว่าท่านชวนจะไม่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรื่องไหนมันดีเนี่ยแล้วพรรคมีมติเนี่ยผมคิดว่าท่านชวนก็โหวตตามนั้นแหละยกเว้นเรื่องนี้นะที่ท่านอาจจะต้องยืนจุดยืนว่าอาจจะไม่โหวตแต่ว่าท่านคงไม่ได้ค้านทุกเรื่องหมายความว่าถ้ากฎหมายเข้าสภาแล้วผ่านมติวิปรัฐบาลมาแล้วจะให้ท่านค้านทุกเรื่องนี่ผมคิดว่าคงไม่ใช่แล้วก็สิทธิเรื่องของการโหวตไอ้ก็อะไรอภิปรายไม่วางใจเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจาก4ท่านนี้แต่ว่าถ้ากฎหมายอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์น่าจะเห็นไปในทางรัฐบาลได้ครับครับเขาก็มีสปิริตของเขาในการร่วมรัฐบาลเพราะการเป็นมารยาทในการร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็มีของมันอยู่แล้วในตัวนะครับคุณอัธวิทย์มองว่าคือตอนนี้ประชาชนงงสับสนมากเพราะว่า
ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยังจำสัญญาเดิมๆหมายถึงว่าเรื่องราวเดิมๆว่าโอ๊ยตายแล้วฝั่งนั้นฝั่งนี้ประชาชนแตกแยกไอ้การข้ามขั้วรวมกันแบบนี้มันจะทำให้ประชาชนเขากลับมาคลายข้อกังวลไหมและขณะเดียวกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลนี้ไหมคือประเมินสถานการณ์ปัจจุบันยังไงคุณอัธวิทย์ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับคำถามสุดท้ายด้วยครับผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้อยู่ที่ผลงานครับโอ้คือถ้าผลงานออกมาเด่นชัดเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนก็พร้อมที่จะให้โอกาสร่วมแต่คราวหน้าเขาเลือกมันมาใหม่นะครับการล้วนไม่มีเรื่องอื่นเลยงานนี้นะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้เป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยไปกว่าเดิมครับโจทย์เป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็มันก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายค้านมาแล้วฝ่ายค้านจะทำได้นะครับถ้าดูนโยบายเศรษฐกิจของฝ่ายค้านตอนนำเสนอไว้เนี่ยโหหนักกว่าของรัฐบาลเยอะนะครับฝ่ายค้านนำเสนอการใช้เงินเม็ดเงินมหาศาลมากเหมือนกันเลยนะครับงั้นผมคิดว่าดูเป็นชุดๆถ้าชุดนี้ทำไม่สำเร็จชุดหน้าก็ผมคิดว่าก็ไม่ต้องเลือกกันแล้วเข้าใจโอ้ยเหลือสามผมว่าค่าของนักการเมืองอยู่ที่ผลงานนะเข้าใจโอ้จริงฮะเหลือ30วิสุดท้ายขอแถมหัวหน้าพรรคกับทุนพลังงานขัดแย้งกันไหมคุณรอทสช.เนี่ย30วิคือผมว่าคุณพีรพันธ์เดินนโยบายไม่เหมือนกับนโยบายของกระทรวงพลังงานก่อนหน้านี้รัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้เดินหน้านโยบายพลังงานคนละมุมเลยและถ้าไม่เดินคนละมุมเนี่ยผมก็ไม่ตัดสินใจมาทำงานนี่นะครับคือคราวที่แล้วนี่ผมพูดหนักว่านโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เวที่ผมชอบเลยแล้วผมพูดเรื่องนี้หนักมากหลายท่านก็ได้ยินแต่พอมาทำงานคุณพีรพันธ์เนี่ยผมเห็นชัดเลยว่าแกชนจริงๆนะคือหมายถึงว่าแก make sense อ่ะเข้าใจคือไม่ใช่เป็นการพูดสุดโต่งซ้ายหรือขวาแต่ว่าผลงานมันเกิดจริงเข้าใจกลับไปที่ผลงานจริงแล้วก็น้ำมันก็กำลังจะออกกฎหมายปฏิรูปพลังงานที่รุนแรงมากนะครับครับคุณอัธวิทย์หมดเวลาเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันครับครับเดี๋ยวจะกลับเชิญมาใหม่เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้หลังพี่ประชาชนจริงๆประชาชนเป็นเรื่องของประโยชน์ของประชาชนขอบพระคุณอย่างสูงครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand